สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Extreme IT วันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ย HP เขากลับมาทำตลาดแบบจริงจังมากๆนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นน่ะผมไปร่วมงานเปิดตัว HP มานะครับออกไลน์โปรดักต์ใหม่มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็น HP Omen Transcend 16 HP Victus นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายและผมพูดตรงๆว่าในปี2023คนที่นำเข้า HP มาเนี่ยมีการกำหนดสเปคคอนฟิกมาแบบแก้ไขปัญหาจากอดีตที่เคยเจอ wow. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ RAM 8GB ในเรื่องของ SSD ที่น้อยหน้าจอไม่สว่างแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า HP Omen Transcend 16ม้ามืดในปี2023สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT กันด้วยนะครับแหมเปิดคลิปกันไปเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ารอบนี้เนี่ยทาง HP เนี่ยเขาจะเอาจริงจังกันอย่างมากนะครับในเรื่องของการดึงตลาดเกมมิ่งกลับมานะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาจัดเต็มสเปคแบบโหดมากๆ wow. แต่ที่สำคัญเลยคือราคาเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านข้างของผมเนี่ยเป็นเจ้า HP Omen นะครับโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วในรุ่นTranscendนะครับที่วันนี้เนี่ยผมต้องหยิบมาทั้งแพ็คเกจเพราะผมบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีของแถมที่โหดไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้สเปคของเขาเนี่ยจะเป็นตัว i9 บวกกับการ์ดจอ RTX 4070แต่เครื่องนี้จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจออุปกรณ์ของต่างๆที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องครับอย่างแรกเลยนะผมให้ดูนี่ก่อนเลยครับเขามีตัวหูฟัง HyperXCloud to Core Wireless หลายๆคนถ้ายังไม่ทราบนะครับทาง HP หรือว่าทาง HyperX เนี่ยเขาควบรวมกิจการกันเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เหมือนกับว่าเฮ้ย HP ก็จะไปคู่กับ HyperX HyperX ก็จะไปคู่กับ HP ตลอดนะครับเขาก็เลย build in แถมหูฟังมาให้เลยซึ่งการที่เขาแถมหูฟังตัวนี้มาให้เนี่ยเพราะว่าหูฟังตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ Wireless นะครับเชื่อมต่อได้ไร้สายนะครับแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้โดยไม่ต้องเสียบตัว receive wow. นะครับหรือว่าเสียบตัวรับสัญญาของเจ้าหูฟังทำให้ประหยัดพื้นที่ของพอร์ต USB แล้วก็ให้การส่งถ่ายข้อมูลที่เรียกว่าโคตรเร็วซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูกันนะครับอ่ะในกล่องมีหูฟังมาให้1อย่างนะครับต่อมาอย่างที่2ในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยนี่ดีไซน์ดูสวยมากนะครับกับเจ้า HP Omen ตัวเครื่องถือว่ามากำลังดีไซส์16นิ้วนะครับและที่สำคัญเลยน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณ2กิโลนิดๆเท่านั้นนะครับค่อนข้างเบาพอสมควรในส่วนตัวเครื่องด้านในนะครับก็จะมีพวกชุดคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาปั๊บนี่อะแดปเตอร์ผมอยากจะให้ดูอะแดปเตอร์กันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้า HP เนี่ยให้อะแดปเตอร์มาที่ใหญ่มากๆทำไมอะแดปเตอร์ใหญ่แล้วถึงดีกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้นะครับถ้าเราซูมขึ้นมาดูตรงนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กที่ให้กำลังไฟถึง280วัตต์หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเจ้าตัวการ์ดจอในเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ตัววัตต์ TGP มาที่โหดมากนะครับ wow. ซึ่งมันเป็นการ์ดจอ RTX 4070ที่เขาให้ TGP สูงถึง130วัตต์ด้วยกันแรงมากนะครับแล้วก็ภายในกล่องนอกเหนือจากในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ก็มีสายเสียบอะแดปเตอร์เท่านี้นะครับหมดและภายในกล่องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกับตัวโน้ตบุ๊กกันดีกว่าครับสำหรับในส่วนของตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นตัว Cloud 2รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าได้การยอมรับเยอะมากๆสำหรับนักกีฬา e-sport นะครับซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยผมขอพรีวิวคร่าวๆแล้วกันก่อนที่จะไปรีวิวโน้ตบุ๊กเพราะว่าตอนนี้ใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กของตัว HP Omen Transcend เนี่ยก็จะได้รับหูฟังทุกคนนะครับแกะกล่องออกมาปั๊บนี่ง่าอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าของแถมแล้วเขาลดเกรดนะมันก็คือของที่เขาขายนี่แหละครับอ่ะตัวนี้คือหัวใจสำคัญอยู่หนึ่งอย่างผมหยิบให้ดูก่อนปึ๊บนี่เลยครับมันคือเจ้าตัว receive wireless นะครับซึ่งถ้าสมมติคุณอยากจะใช้เจ้าตัวหูฟัง HyperX นะครับคุณจะต้องเชื่อมต่อเจ้าตัว receive ตัวนี้แต่ว่า notebook HP Omen เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เจ๋งกว่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียบตัวนี้โยนทิ้งไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าคุณสามารถซิงค์เข้ากับในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กได้ wow. อันนี้คือทีเด็ดนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กกันบ้างดีกว่าเครื่องนี้นะครับมีความเทพตั้งแต่ในส่วนของตัวหน้าจอผมบ่นไปหลายรอบเหมือนกันนะครับสำหรับการรีวิวโน้ตบุ๊ก HP ก็คือในส่วนของตัวความสว่างหน้าจอให้มาน้อยมากในอดีตเนี่ย200นิตบ้างแหละ250นิตบ้างแหละมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับยิ่งออฟฟิศไหนเนี่ยเขาแบบสว่างมากๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแบบมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยหมดปัญหาจริงๆครับเพราะรอบนี้เขาให้ความสว่างมาสูงถึง 1,180 นิตโอ้โหพี่ตอนที่ให้น้อยพี่ก็มาซะน้อย
ตอนพี่มาเยอะพี่ก็จัดเต็มเยอะเวอร์มากคุณสามารถใช้งานแบบตามการจงกลางแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยนั่งเล่นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือแบบสบายๆเลยนะครับและที่สำคัญเลยตัวพาเนลของหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแบบมินิ LED นะครับทำให้รายละเอียดของตัวภาพเนี่ยคมมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าให้สีสันที่สวยสดงดงามในเรื่องของค่าสีเนี่ย DCI P3 100% อัตรา refresh rate 240Hz โหดอะไรกันขนาดนี้แถมที่สำคัญนะครับความละเอียดของหน้าจอตัวนี้2560x1600เป็นหน้าจอแบบ16:10หรือ WQXGA นะครับ wow. ก็ให้มาแบบจัดเต็มด้านบนตรงนี้ยังไม่หมดโอ้โหตัวนี้นะครับรอบนี้ HP มีการอัปเกรดมีตัว private shutter นะครับที่พอเวลาเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแผ่นพลาสติกนะครับมาบังในส่วนของตัวกล้องนะครับถ้าคุณเลื่อนออกไปปั๊บเนี่ยก็จะสามารถใช้งานกล้องได้ wow. เพิ่มความ privacy ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกลัวกล้องโดนแฮกนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเขามาแบบFull HD ครับเป็นกล้องเว็บแคมแบบ IR Camera รองรับตัว Windows Hello นะครับสามารถสแกนใบหน้าเพื่อล็อกอินอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยตัวไมโครโฟนมีให้2ตัวด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันต่างๆมาครบขอบจอเรียกได้ว่าโคตรเล็กนะครับด้านล่างตรงนี้มีโลโก้โอเมนดูสวยงามนะครับตัวเครื่องอันนี้ผมแอบสงสัยและแอบงงงวยและความตกใจอยู่นิดนึงตรงที่เขาเป็นโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วก็จริงแต่ไม่มีในส่วนของตัวนัมแพดนะครับอันนี้คือข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างเลยโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์ประมาณ 15.6 นิ้วหรือ16นิ้วเนี่ยก็จะเริ่มมีนัมแพดแล้วแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตัดนัมแพดออกแต่เขาให้ในส่วนตัวปุ่มลูกศรแล้วก็ปุ่มตรงนี้มาแบบจัดเต็มนะครับคือเขาเน้นแต่ละปุ่มที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นทำให้กดได้สะดวกนะครับ wow. ปุ่ม WASD เนี่ยก็มีการทำสีแบบเป็นสีโปร่งแสงสีชาๆเล็กน้อยนะครับก็ดูสวยดีด้านบนตรงนี้มีในส่วนของตัวรูลำโพงทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของตัวระบบเสียงเนี่ยก็รองรับในส่วนของตัว DTS X นะครับก็จัดเต็มแบบครบทุกย่านนะครับในส่วนของตัวปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มซอฟต์แวร์ HPOmen Gaming Hub นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีแนะนำในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ด้วยเพราะว่าซอฟต์แวร์รอบนี้ทาง HP ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ user friendly มาก wow. นะครับอีกหนึ่งสิ่งของโน้ตบุ๊กตัวนี้นี่เป็นไงครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถกางได้แบบ180องศานะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ค่อนข้างบางมากๆพอร์ตการเชื่อมต่ออยากจะบอกว่าเขาให้มาแบบค่อนข้างครบนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นรูระบายความร้อนเล็กๆนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวพอร์ต USB Type A เอาไว้เสียบพวก receive อะไรต่างๆเนี่ยเช่น receive mount นะครับด้านหลังของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับหน้าจอเรียบมากดูสวยงามเป็นสีดำๆนะครับเก็บลายนิ้วมือนิดหน่อยนะครับตรงนี้มีโลโก้คำว่า Omen แต่ช่องด้านหลังคุณดูสิครับรูระบายอากาศยาวมากกว่าเดิมอาจจะแคบลงแต่ใช้ความยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีแจ็คสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จพอร์ต LAN RJ45 ตัว HDMI นะครับมีมาให้แล้วก็ USB Type A พร้อมทั้งรูระบายความร้อนด้านซ้ายด้านขวาใส่มาแบบจัดเต็มมากนะครับด้านซ้ายมือพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาให้ซึ่งตัวนี้เป็นตัว USB ที่เป็นแบบ Thunderboltและเป็น Thunderbolt 4ด้วยนะครับ wow. ช่องสำหรับเสียบหูฟังไมโครโฟนมีมาให้แจ็ค 3.5 มิลนะครับก็การระบายความร้อนถือว่าค่อนข้างจัดเต็มเครื่องนี้ผมแอบลองเล่นแล้วอุ้ยเย็นมากนะครับโคตรของโคตรของโคตรของโคตรเย็นอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้เลยเนาะในส่วนของปุ่ม Touchpad ลืมบอกไปมีขนาดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่มากมีตัวเลขเขียนเอาไว้ว่า16ก็บ่งบอกว่านี่คือโน้ตบุ๊กหน้าจอไซส์16นิ้วนั่นเองแม่แต่พูดไปเยอะขนาดนี้สเปคล่ะเป็นยังไงตัวนี้นะครับเขาจะใช้ตัว Intel Core i9 นะครับในรหัส 13900HX นะครับมีตัว X ต่อท้ายแรงมากกว่าตัว H ปกติแรมเครื่องนี้นะครับใส่แบบจัดเต็มครับ 16GB 2แถวเป็น 32GB นะครับบัสความเร็วอยู่ที่ 5,600 ด้วยกันแล้วก็ยังได้ SSD 1 TB เลยโอ้โหคือก่อนหน้าพี่แกกักพี่แกก็กักอะรอบนี้พี่แกจัดเต็มพี่แกก็ใส่มาสุดแบบเทหมดหน้าตักจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้าเครื่องตัวนี้กันดูนะครับว่าด้านในเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างมีรูอะไรยังไงช่องอัปเกรดอะไรบ้างมาชมกันครับลื้อกันเลยแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับโหบอกตรงๆว่าแกะง่ายมากใช้น็อตเพียงแค่6ตัวเป็นน็อต4แฉกตามปกตินะครับคุณสามารถรื้อมาเพื่อแกะทำความสะอาดอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับฝาก็เปิดได้ไม่ยากนะครับด้านหลังมีสติ๊กเกอร์ Windows 11ด้วยเนื่องจากว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีแถม Windows 11ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับด้านในโอ้โหสุดยอดแบตเตอรี่6เซลล์นะครับเป็นแบตเตอรี่6เซลล์มีความจุอยู่ที่97วัตต์อาวแล้วผมอยากจะให้เพื่อนๆดูในเรื่องของแมทเทียลอะไรต่างๆนะครับงานแบบพรีเมียมมากเลยอ่ะ wow. ใช้ได้เลยนะครับ M.2 มีอยู่1ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการ์ด Wi-Fi นะครับในส่วนของตัว RAM นะครับมีมาให้16x2เป็น 32GB บัตร 5,600 นะครับในส่วนของตัวฮีทไพป์บ้างดีกว่า1เส้นตรงนี้
2เส้นมาตรงนี้3เส้นมาตรงนี้แล้วก็เส้นที่4ไปตรงนี้นะครับพัดลมถ้าคุณดูดีๆฟินระบายความร้อนมีการออกแบบมาใหม่นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการโกยลมแล้วก็แอร์โฟลว์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถระบายความร้อนเครื่องนี้ได้เด็ดดวงมากยิ่งขึ้นตรงๆนะได้ลองแอร์เทสแล้วอุณหภูมิ CPU โคตรเย็นครับอยู่ในช่วงประมาณ 7-80 องศาเท่านั้นเครื่องนี้คือระบายความร้อนแบบจบๆเลยแต่มีข้อสังเกตอยู่1อย่างนะสำหรับเจ้าตัว HP Omen เครื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีช่องอัปเกรด M.2 เลยผมลองดูแล้วก็คือตัวนี้มีติดตั้งมาให้1เทเลไบต์ก็จริงแต่มันไม่มีพื้นที่อัปเกรดได้อีกสัก1ตัวแบบเฮ้ยช่องตรงนี้มีไหมช่องตรงนี้มีไหมผมลองดูแล้วมันไม่มีนะครับลำโพงมี2ตัวซ้ายขวาก็เอาไว้ว่าประมาณนี้สำหรับไส้ด้านในของเจ้า HP Omen Transcend เป็นอย่างไรไปลองทดสอบความแรงกันครับไปก็สำหรับสเปคเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเขาจัดเต็มทุกอย่าง CPU ยังลงท้ายด้วยรหัส HX นะครับเป็นตัว 13900HX แรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับพวกโน้ตบุ๊กตระกูลที่มีตัวอักษรต่อท้าย HX คือแรงสุดนะครับตัวคอเนี่ย 8P คอ 16E คอ 32 เทรดนะครับความเร็ว CPU เนี่ยบูสต์ได้ถึง 5.2 กิกกันเลยทีเดียวตัว BIOS อัปเดตใหม่ล่าสุดเรียบร้อยนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้รองรับ PCIe Gen 5นะครับตัวแรมรอบนี้ต้องบอกกับเขาจริงๆว่าใส่มาแบบจัดเต็มแรม32กิก Dual Channel บัสความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 5,600 ด้วยกันนะครับเป็นแรมชิป Samsung อันนี้ใครอยากจะอัปเกรดต้องถอดแรมตัวเก่าออกแต่ผมมองว่าแรม32กิกแค่นี้ก็คือเหลือกินเหลือใช้แล้วและตัวการ์ดจอเครื่องนี้นะครับจะเป็นตัว RTX 4070นะครับในตัว TGP ของการ์ดเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่130วัตต์นะครับถามว่า130วัตต์กับ140วัตต์ต่างกันไหมเอาตรงๆประสิทธิภาพที่ผมเคยเทสมาแทบจะไม่แตกต่างดังนั้น130นี่คือแบบโคตรแรงแล้วเหลือๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะทดสอบโดยการใช้ไดเวอร์ตัว 536.99 ใหม่ล่าสุดนะครับแรงโคตรแน่นอนสำหรับเจ้าตัว4070บางคนบอกเฮ้ยพี่ i9 ทำไมใส่กับ4070อย่าลืมนะเครื่องนี้มันบางนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการพกพาด้วยที่ได้จอแบบโคตรใหญ่อ่ะ SSD แน่นอนพอมันเป็น PCIe Gen 5ก็ใส่ตัวเทพมาเลย Read นี่ 6,800 Write 5,500 นะครับ Random 4K อยู่ที่49และ105ด้วยกันนะครับถือว่าเป็น SSD ที่ค่อนข้างเร็วในส่วนตัว Sequential แต่ว่า Random 4K แอบต่ำไปสักเล็กน้อยนะครับอ่ะต่อมาในส่วนตัว Cinebench R23 ครับ Multi Core เนี่ย 22,959 นะครับแล้วก็ Single Core เนี่ย 1,956 ด้วยกันเรียกว่าโคตรแรงและในส่วนของตัว Geekbench 6นะครับตัวนี้จะได้ Single Core เนี่ยที่ 2,810 นะครับแล้วก็ Multi Core เนี่ย 16,165 แต้มด้วยกันครับและในส่วนของตัวโปรแกรม PC Mark 10นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะดูแบบเฮ้ย i9 ทำไมได้แค่ 8,059 ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ที่คะแนนมันไม่ถึง 8,500 เพราะว่าด้วยตัวการ์ดจอเขาไม่ได้ใส่4080เนาะแต่ผมมองว่า 8,059 ถือว่าแรงมากๆแล้วสำหรับโน้ตบุ๊กในเซกเมนต์ประมาณนี้และอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปราคาที่บอกไปเนี่ยเขาได้หูฟังด้วยนะครับแถมมาให้บิวอินภายในกล่องเลยอ่ะในส่วนของตัว 3D Mark Time Spy ครับได้คะแนนที่ 12,704 แต้มเยอะมากนะครับสำหรับ Battlefield V 2K คือ120เฟรมกันเลยทีเดียวและในส่วนของตัว 3D Mark 5 Style ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 23,210 แต้มด้วยกันครับเรียกได้ว่าโคตรแรงกันเลยครับก่อนที่จะไปเทสเกมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมารู้จักตัวแอปพลิเคชัน Omen Gaming Hub นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่โคตรดีแล้วรู้สึกใช้งานง่ายมากนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีโหมดการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่แบบเราจะคลิกตั้งอย่างนี้เลย Base View นะครับ Advanced View นะครับก็คือสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้อันนี้ผมขอเป็น Base View แล้วกันเราจะดูสถานะ CPU ความร้อน CPU การ์ดจอ RAM ใช้ไปเท่าไหร่นะครับระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเราสามารถเซตติ้งแอคชั่นต่างๆได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เจ๋งและล้ำก็คือมีระบบ Underworld ครับข้อนี้คือโคตรได้เปรียบมากสำหรับใครที่แบบว่าโน้ตบุ๊กของผมทำไมมันร้อนจังอยากให้มันเย็นคุณแค่ Underworld ลองเลยครับเนี่ยมันก็จะปรับลดไฟลงได้อาจจะลดได้แบบ 0.06 0.1 0.16 อันนี้ก็ลองดูเพราะว่าเวลาที่เราลดในส่วนของตัวไฟอ่ะอุณหภูมิของ CPU จะลดลงอย่างตอนนี้อยู่ประมาณ60องศาใช่ไหมครับผมจะลอง Underworld ลงไปสัก 0.95 ถ้า Underworld เยอะคอมมันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดับได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะ Underworld เนี่ยเราจะต้องรีบูทเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับนี้ใครอยากจะลองดูเงี้ยก็กดไป Underworld ปุ๊บตัวอุณหภูมิเทมก็จะลดลงทันทีนะครับในส่วนตัว Network นะครับเราก็จะมีการปรับตั้งค่าโหมดได้ว่าให้ตัวแอปไหนเนี่ยมีความสำคัญมากเฉพาะโดยเวลาเราเล่นเกมอะไรเงี้ยเราสมมุติอันนี้คือเกมแล้วก็ตั้งเป็น High ไปอันนี้ดาวน์โหลดไฟล์เราก็อาจจะเซตเป็น Low ไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ดึงอินเทอร์เน็ตเวลาเราใช้งานในส่วนแสงไฟ
ตัวนี้เขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นตัว Omen Lighting Studio นะครับคุณก็สามารถปรับแต่งได้ Performance Control นี่อันนี้คือปรับได้เลยเน้นประหยัดพลังงานนะครับนี่กด1ครั้งตัวเครื่องก็จะมีเอฟเฟคปรับเปลี่ยนนะครับอย่างตอนนี้เขากำลังปรับมาเป็นโหมด Eco แล้วเสียงพัดลมก็จะเงียบนะครับหรือปรับเป็นโหมด Balance นะครับก็จะมีการ Detect อีกซึ่งตรงนี้จะมีผลในเรื่องของ Performance ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมคุณสามารถปรับรอบพัดลมเองก็ได้หรือจะให้มันวิ่งเต็ม 100% ก็ได้พอคลิกปุ๊บเสียงพัดลมก็จะเริ่มดังขึ้นมานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเซตแล้วก็ในส่วนของตัว Graphic Switch นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าในส่วนของตัวการ์ดจอได้ในส่วนของการสลับได้นะครับซึ่งเขามีตัว Max Switch นะครับทำให้ Performance ของตัวการ์ดจอเนี่ยเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ Omen Gaming Hub นะครับซึ่งเขายังมีอย่างอื่นปรับแต่งได้อีกมากมายก็ลองเล่นดูแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดีกว่าเกมแรกกับ The Last of Us นะครับอันนี้เราจะตั้งเป็นแบบ 2K 16:10 ก็คือ 2560x1600 นะครับแล้วก็ Nvidia DLSS เนี่ยเราจะเปิดเป็นแบบระดับ Quality เอาไว้เน้นความสวยงามนะครับในส่วนของตัวคุณภาพกราฟิกนะครับเราจะ setting เป็นระดับ Ultra แล้วกันปรับสุดไปเลยเพราะว่าจริงๆ RAM มันเกินไหมมันก็เกินแหละถ้าจะเอาแบบไม่เกินก็แค่ไฮนะครับมันถึงจะเพียงพอต่อ8กิกถามว่าอัลตร้าได้ไหมมันก็ไปได้นะสำหรับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมลองพามาให้ดูกันนะครับทรมานแรม60เฟรมปรับสุดกับ The Last of Us โดยปกติก็ถ้าแรมไม่เกิน8กิกเนี่ยผมมักจะเทสกันแค่ระดับไฮแต่เครื่องนี้อยากให้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไดเวอร์มันเริ่มออปติไมซ์ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับต่อให้แรมมันเต็มเนี่ยมันก็พอที่จะเล่นได้นะครับต่อยโดนกัด60กว่าเฟรมครับโอ้โหแต่แรมตัวเครื่องนี่คือแบบเหลือกินเหลือใช้นะ 18.9 กิกก็เรียกว่า19กิกละกันในเรื่องของความร้อนอยากจะให้โฟกัสนิดนึงเครื่องนี้ยกชุดระบายความร้อนใหม่73และ76องศาครับโคตรเย็น Forza Horizon 5นะครับลองแบบ 2K เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนตัวนี้ DLSS Quality นะครับเฟรมเจนเปิดไว้ออนบวกบูสต์นะครับในส่วนตัวกราฟิกครับปรับ Extreme สูงสุดลองดูกันเปิดมาปั๊บโอ้โหเฟรมเรท 76-80 เฟรมนะครับในส่วนของความร้อนก็ยังถือว่าคุมได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับตัวการ์ดจอเนี่ย 68-69 องศานะครับในส่วนของตัว CPU เนี่ย82องศาเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่คอนโทรลในส่วนของความร้อนพัดลมตัว CPU ได้เป็นอย่างดีเพราะปกติเนี่ย 13900H เนี่ยร้อนกันแบบ 95-99 องศาหรือ100กว่าองศาแต่เครื่องนี้คือผมยังไม่เห็นมีจังหวะแวบไปแตะ90เลยนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 86-88 องศาแค่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทที่ทำออกมาได้100เฟรมไปดูสรุปเฟรมกันจบออกมานะครับได้ที่85เฟรมเรทด้วยกันโอ้โห 2K นะอย่าลืมโคตรแรงครับ RTX 4070เครื่องนี้ Call of Duty นะครับ Warzone 2.0 ตัวนี้เราลองกันแบบ 2K เหมือนเดิม Quality เราปรับสุด Extreme นะครับแล้วก็ Nvidia DLSS เนี่ยปรับเป็นแบบ Quality เอาไว้นะครับมาเรามาลอง Benchmark กันเปิดมาครับ86เฟรมโอ้โหแล้วดูอุณหภูมิความร้อน73องศาสำหรับ CPU การ์ดจอ70องศานี่ส่วนความพีคของตัวการ์ดนะครับกินไปถึง110วัตต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัว TGP การ์ดเนี่ย130ตอนนี้ใช้ไปที่110-111แล้วนะครับก็ถือว่าดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอมาได้แทบจะหมดจดกันเลยทีเดียวแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยอย่างที่บอกไปเล่นเกมอะครับ4070ผมว่ามันก็พอแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปถึง4080เพราะสุดท้ายมันจบที่หน้าจอ 2K ไงมันไม่ได้ใช้หน้าจอ 4K ถ้าหน้าจอ 4K อาจจะต้องไป4080แต่อันเนี้ย 2K 4070คือเหลือแล้วแถมได้ CPU ที่แบบว่าโคตรแรงเอาไว้ตัดต่อหรือแบบเล่นเกมพร้อมสตรีมก็ได้นะใช้ตัว CPU ในการเรนเดอร์แล้วก็การสตรีมได้เลยไปเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมกันครับ Average Frame นะครับอยู่ที่106เฟรมด้วยกันแรงโคตรๆนะครับสำหรับในส่วนตัว Omen ตัวนี้ปีนี้มาไม่ผิดหวังจริงๆลองอีกเกมกับ Need for Speed Unbound นะครับเป็นเกมที่กิน CPU โคตรโหดแล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็โคตรโหดเช่นเดียวกันนะครับลองเป็นแบบ 2K เช่นเคยนะครับ DLSS แบบ Quality แล้วก็ตัวนี้มีเฟรมเจนเราจะเปิดเฟรมเจนเป็น On Board Boost ด้วยนะครับ CPU use คุณดูดีๆนะครับอันนี้คือเป็นเกมที่กิน CPU use เยอะจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมแบบเฮ้ยมันกินเยอะนู่นนี่นั่นนะแต่ว่า i9 มันแรงไง30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับนี่โคตรแรงครับแล้วคือเฟรมเรทออกมาแบบ80กว่าโอ้ยตำรวจมาโอ้โหรถตำรวจอย่างแรงปึ๊ดอึ๊ดนี่88-89องศาครับสำหรับในส่วนตัว CPU โอ้โหตอนนี้คือ CPU กินไฟไป60กว่าวัตต์แล้วนะแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอ77องศาครับถือว่าค่อนข้างเย็นมากแล้วเฟรมเรททำออกมาได้ก็คือ90กว่า
มี87 89 90กว่านะครับโอ้ยแรงมากอ่ะโอ้โหสำหรับ Need for Speed นี่ถ้าเครื่องไหน CPU อ๋อนี่มีแอบเห็น91นิดไม่แปลกใจเพราะว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่กิน CPU โหดจริงๆนะครับแต่ยังถือว่าคุมอุณหภูมิออกมาได้เป็นอย่างดีครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว HP Omen Transcend ตัวนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังติดค้างกับเพื่อนๆก็คือเจ้าตัวหูฟังที่เขาแถมมาให้ wow. กิมมิคทีเด็ดเขาก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ตัว Receive ใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าผมแค่ทำการเปิดหูฟังตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับปุ๊บเสียงเพลงออกที่โน้ตบุ๊กนะครับผมจะเปิดในส่วนของตัวหูฟังตัวนี้นะครับปุ๊บไฟสถานะขึ้นนะครับแล้วให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าไม่ได้มีเสียบรีซีฟไม่ได้มีเสียบรีซีฟแต่อย่างใดตอนนี้เสียงออกมาที่หูฟังเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกอย่างนี้มันอาจจะเป็นการเชื่อมต่อครั้งที่2ครั้งที่3มันถึงจะแบบเปิดปุ๊บแล้วเชื่อมต่อเข้าหูฟังตัวนี้นะครับแต่ว่าการเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมแค่เปิดตัวนี้ปุ๊บอะตัวซอฟต์แวร์มันจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับว่าเจอในส่วนของตัวหูฟังเข้ามาที่ตัว Omen Gaming Hub นะครับพอหลังจากมันเด้งในส่วนของตัว Omen Gaming Hub เสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณเข้ามาในส่วนของตัวลำโพงตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เข้ามาที่ Sound Setting นะครับซึ่งพอเข้ามาใน Sound Setting ตรงนี้เนี่ยมันจะมี device ขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่า Headphone HyperX Cloud 2 Core Wireless คุณก็สามารถเลือกในส่วนของตัว speaker ได้อย่างอันนี้มันก็เป็นในส่วนของตัวลำโพงของโน้ตบุ๊กอีกอันนึงก็เป็นในส่วนของตัวลำโพงของหูฟังตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องลด latency รับสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้นในการเล่นเกมแล้วก็ไม่มีอาการดีเลย์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆขอบอกราคากันนิดราคาเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ 89,990 บาทนี่คือราคาเปิดตัวแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้ถึงวันที่30กันยายน2566นะครับตัวนี้รับของแถมเพียบเลยครับนอกจากตัวหูฟังที่เขาแถมมาในกล่องนะครับก็ยังมีในส่วนของตัว Omen Fury Gaming Bundle นะครับที่ประกอบไปด้วยเมาส์เกมมิ่งจากทาง HyperX นะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดประกัน ADP จาก1ปีเป็น3ปีและได้ส่วนลดปรินเตอร์ HP Smart Tank มูลค่า800บาทนะครับรวมของแถมทั้งหมดเนี่ยเป็นมูลค่า 8,280 บาทเลยครับผม i9 Gen 13การ์ดจอ4070 RAM 32 GB SSD 1 TB หน้าจอเป็นแบบมินิ LEDสุดยอดที่สุดครับปีนี้ HP มาแรงอย่างแน่นอนและผมบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่จบกับการรีวิวเจ้าตัว Omen ยังมีตัว Victus อีกรอติดตามชมได้เลยมีมารัวๆสำหรับเจ้า HP ในปีนี้เขากะว่าจะมาทวงบัลลังก์ของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในปี2023จะทำได้จริงไหมรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับ